มากินจิ้งหรีดทอดจิ้งหรีดกันพี่น้องพี่น้องเอ้ยนี่จิ้งหรีดจิ้งหรีดหรือว่าคั่วนะคั่วก็ได้ทอดก็ได้มาทอดก็ได้โรยรสดีค่ะแล้วมันจะอร่อยนี่นะคะละเอียดจะพามาคั่วพี่น้องนะคะละเอียดจะพามาคั่วจิ้งหรีดนะคะใส่รสดีลงไปนะคะแล้วก็แป้งนัวนะคะรสดีแป้งนัวแล้วก็ซอสนะคะซอสนะคะซอสปรุงรสใส่ลงไปแล้วก็จะคั่วแห้งๆนะคะคั่วให้แห้งๆก็จะหอมนะคะ แล้วเราก็จะมากินกับข้าวเหนียวกันเนาะหรือว่ากินกับข้าวก็ได้กินเฉยๆก็อร่อยนะคะนี่ค่ะคั่วจิ้งหรีดนะคะพี่น้องนะคะคั่วจิ้งหรีดนะคะหรือว่ากิโลนะพี่น้องเนาะภาษาอีสานเรียกกิโลนะคะภาษาไทยก็จิ้งหรีดนะคะคั่วแห้งๆหอมๆสุกๆนะคะแล้วก็กินกับข้าวเหนียวเนาะกินเฉยๆก็ได้นะคะหอมหอมหอมค่ะนะคะมากินคั่วจิ้งหรีดกับยายละเอียดค่ะนะคะงานอีสานบ้านเฮาพี่น้องมีกับข้าวเหนียวห่อนๆกระแล้วย่อนนี่นะคะกินง่ายๆนะคะกินง่ายๆสไตล์บ้านนานะคะเดี๋ยวกินกับข้าวเหนียวกับยายละเอียดนะคะเดี๋ยวกินกับซุปบักหมี่นะพี่น้องซุปบักหมี่นะคะมีซุปขนุนด้วยนะคะเราจะมากินกับซุปขนุนเนาะอร่อยอร่อยค่ะนะคะถ้าชอบก็กดติดใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งติ้งกระดิ่งติ้งนำเด้อพี่น้องเด้อนะคะจะได้มีปลาชิ้นเมนูดีๆอร่อยอร่อยกับยายละเอียดค่ะนะคะหอมหอมนะคะขณะนี้หอมมากเลยนะคะเดี๋ยวก็จะคั่วไปให้เขาสุกนะคะแล้วก็แห้งเนาะให้แห้งสุกๆเลยนะคะมากินมาชิมด้วยกันค่ะนะคะโอ้โหโอ้โหจะตัวสวยๆนะคะแล้วเราจะหั่นตะไคร้ลงด้วยนะคะหั่นตะไคร้ลงด้วยเนาะจะได้หอมสมุนไพรด้วยนะคะนะคะอร่อยแซ่บๆอร่อยแซ่บๆเช้านี้เช้านี้นะคะThank you.